Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2024ซีรีส์สู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์รู้เท่าทันสิ่งรบกวนวันที่5อะไรทำให้เราถูกเบี่ยงเบนจากแผนที่วางไว้เคยรู้สึกไหมว่าแต่ละวันหมดไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดจากงานที่ยุ่งในที่ทำงานการดูแลครอบครัวงานรับใช้พันธกิจพวกเราส่วนใหญ่มักจะยุ่งตลอดเวลาเราจึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกเบี่ยงเบนแผนงานด้วยความยุ่งเหยิงที่ท่วมท้นในทุกๆวันและตลอดเวลาหากเรายอมให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเราก็จะพบว่าชีวิตเริ่มหลุดออกจากเส้นทางที่ตั้งใจไว้ศัตรูฝ่ายวิญญาณต้องการให้เราออกห่างจากแผนการอันดีของพระเจ้าที่มีต่อเราและมันมักจะมาโดยวิธีที่เราไม่รู้ตัวจำเป็นต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังเบี่ยงเบนเราออกจากสิ่งที่สำคัญและยอมรับผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเราตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิมากที่สุดนอกจากนั้นยังมีความรู้สึกที่รบกวนในใจเช่นความกลัวความกังวลการเปรียบเทียบหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของชีวิตที่สามารถดึงพลังงานของเราออกไปได้เรามักถูกเบี่ยงเบนสมาธิโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการเช็คโทรศัพท์มือถือการล้างจานหรือซักผ้าสิ่งเหล่านี้แม้มีความจำเป็นแต่ก็อาจกลายเป็นสิ่งเบี่ยงเบนเราออกจากสิ่งที่สำคัญกว่าได้เช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นการง่ายที่จะเสียพลังงานไปกับการถูกสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้รบกวนเช่นข่าวสารสภาพอากาศหรือจราจรเราจำเป็นต้องตระหนักถึงเวลาที่เสียไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่11เพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วนอกเหนือจากความวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ยังมีสิ่งรบกวนซึ่งเราอาจไม่เคยนึกถึงเช่น 1.ความสุขหรือความสะดวกสบายเราอาจถูกเบี่ยงเบนโดยสิ่งที่ให้ความสนุกลองพิจารณาว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อความสุขและความสะดวกสบายมากกว่าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ 2. ความภูมิใจในตนเองความภูมิใจที่มากเกินไปและสามารถทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากความตั้งใจในแต่ละวันบ่อยครั้งที่เราถูกเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ความภูมิใจจะนำเราไป 3. การผลัดวันประกันพรุ่งบ่อยครั้งที่เรารู้ว่าต้องตัดสินใจบางอย่างแต่ด้วยเหตุผลมากมายเราจึงเลื่อนมันออกไปและหวังว่าพระเจ้าจะจัดการทุกอย่างหรือเปลี่ยนใจเราหรือหวังว่าปัญหานั้นจะหายไปเองเราเสียเวลามากกับการผัดวันประกันพรุ่ง 4. คนอื่นการพยายามทำให้คนอื่นพอใจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าและมักทำให้เราหลุดจากแผนการที่พระเจ้าวางไว้จงระลึกเสมอว่าจะมีคนที่ไม่ชอบสิ่งที่เราทำตัวตนที่เราเป็นและสิ่งที่เรายืนหยัดฉะนั้น
จงดำเนินชีวิตโดยฟังเสียงพระเจ้าเพียงผู้เดียวกาลาเทียบทที่1ข้อที่10กล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ 5. ผลงานการพยายามทำงานให้สำเร็จด้วยมาตรฐานสูงเป็นสิ่งที่เหนื่อยล้าและสามารถทำให้เราหลุดจากเป้าหมายสำคัญในชีวิตได้เสียงในใจบอกให้เราทำงานหนักขึ้นและทำงานให้มากขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับเราวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแต่อันที่จริงอาจจะวิ่งออกนอกลู่ไปก็ได้มัทธิวบทที่6ข้อที่34บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว 6. ปัญหาเราไม่ควรมองปัญหาว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้าแต่ควรมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าผ่านการตอบสนองอย่างถูกต้อง 7. ความหลงไหลความหลงไหลต่อการทำบางสิ่งนำไปสู่จุดมุ่งหมายได้แต่หากความหลงไหลนั้นมากเกินไปหรือถูกนำไปในทางที่ผิดก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไขว้เขวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราปล่อยให้มันกระทบกับลำดับความสำคัญของเราดังนั้นเราควรลำดับความสำคัญในชีวิตโดยเรียงหินก้อนใหญ่ก่อนและระบุสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นเพราะหากเราถูกรบกวนโดยสิ่งเล็กน้อยมากเกินไปเราก็คงไม่สามารถมีชีวิตตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งดีในชีวิตใดบ้างที่ทำให้เราเสียสมาธิจากสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ลองพิจารณาว่าเรากำลังปล่อยให้สิ่งที่ต้องการในตอนนี้ส่งผลให้พลาดโอกาสจากสิ่งที่ต้องการมากที่สุดหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่อกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันตามแผนการที่วางไว้และยอมรับเพียงการแทรกแซงของพระองค์เท่านั้นขอทรงปกป้องเราจากการล่อลวงของมารที่จะทำให้เราไขว้เขวไปและขอให้เรามีเป้าหมายที่นิรันดร์มากกว่าสิ่งชั่วคราวบนโลกนี้ในตอนนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ